สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพามาดูโรงเรือนแมมนะครับก็จะมีแมมช่วงนี้จะมีแมมออกดอกหลายชนิดเลยนะครับนี่จะมีตัวนี้จำชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่ขนนกนะครับไม่ใช่ขนนกเหลืองนะจำชื่อไม่ได้ช่างมัน จะโดนยึดช่องอยู่แล้วเนี่ยจำชื่อแมมไม่ได้มาเดี๋ยวพาไปดูวันนี้จะพาไปดูอีลูซามุนะครับดอกอีลูซามุเขาบานนะครับอีลูซามุก็จะมีหลายสีเนาะนี่ตัวปุยตัวโคลนมันก็จะมีหลายแบบมีหลายโคลนหลายสีด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเบสิกธรรมดานะครับซึ่งเราเห็นกันบ่อยนะครับแต่ตัวที่เราไม่ค่อยเห็นหรือว่าบางคนอาจจะมีเยอะก็ได้บางคนอาจจะไม่มีแต่สำหรับเรามันไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้จะเป็นดอกสีหวานๆเป็นดอกโทนครีมๆนะครับแล้วก็มีขีดสีชมพูตรงกลางดอกนะครับซึ่งมันละมุนอะมองตรงว่ามันละมุนมากเลยนะครับนี่สวยมากเลยเนาะอันนี้ขายใบจะหมดแล้วนะครับเหลือไว้ดูนิดหน่อยเอาไว้ผสมฝักเนาะอันนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นคนละโคลนกันเหมือนกันนะครับคนละปุยมันคนปุยมันต่างกันเนาะเนี่ยปุยมันจะต่างกันเลยนี่ครับฟอร์มกอกับฟอร์มเดี่ยวปุยก็ไม่เหมือนกันนี่ให้ดูนะครับว่าอันนี้อีกโคลนนึงต้นใหญ่ก็อีกโคลนต้นใหญ่เนี่ยคือแบบเราหาปุยแบบเนี้ยเราหายากมากเราหาไม่ได้แล้วซึ่งก็ผสมฝักไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ลูกจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูอีกหน้าเลยนะครับนี่ปุยก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีหนามครับตัวนี้จะมีหนามนิดนึงแล้วก็ปุยเนี่ยเขาจะมีทั้งระหว่างหนามแล้วก็มีปุยบนจุกหนามนะครับซึ่งมันก็น่ารักมากเลยนะครับซอฟๆมากเลยตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินแล้วแหละสีดอกเขาก็สวยสีหวานๆจริงๆเป็นคนชอบอีลูซามุที่สีดอกไม่ได้เป็นสีชมพูนะครับชอบสีดอกแบบที่เป็นสีแบบสีขาวแล้วก็มีขีดชมพูมันดูมีเสน่ห์ดีนะครับนี่ดอกสวยเนาะอันนี้ฟอร์มกอขายไปล่าสุดอะขายไปต้นละ750บาทเองขายไปหมดแล้วนะครับอันนี้เก็บไว้ก็จะเหลือเป็นตัวนี้นี่แล้วก็จะมีนี่ตัวนี้ก็เป็นดอกสีชมพูเหมือนกันตัวนี้จะเป็นโคลนธรรมดานะครับโคลนธรรมดาเนาะเป็นตัวซูเปอร์เหมือนกันนะครับหลายๆคนคงสงสัยว่าอีลูซามุนซูเปอร์คืออะไรคือซูเปอร์มันจะมีปุยที่เยอะกว่านะครับช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าทางภาคใต้มันไม่มีฤดูหนาวไงมันก็ได้แค่นี้แหละก็คือว่าบุญแล้วก็มีตัวนี้ที่คล้ายๆก็เซมเพอร์วิวี่ครับเซมเพอร์วิวี่ก็มีปุยเหมือนกันแต่หนามเขาจะมีค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ความคงทนก็พอๆกันเลยนะครับถามว่าตัวไหนเลี้ยงง่ายกว่าเซมเพอร์วิวี่เลี้ยงง่ายกว่าอีลูซามุนะครับเซมเพอร์วิวี่เนี่ยตัวเนื้อต้นเนี่ยมันจะออกแข็งๆนิดนึงแต่ว่าอีลูซามุเนี่ยเนื้อต้นมันจะนิ่มนิดนึงนะครับก็ถ้าเทียบความเน่านะอีลูซามุเน่าง่ายกว่าแต่เอาจริงๆมันก็ทนระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็เซติเกรานะครับมันจะมีลักษณะเป็นชั้นตัวนี้เพาะไว้เยอะเลยเพาะไว้ประมาณหลายร้อยต้นอยู่เหมือนกันนะครับเพิ่งได้เมล็ดปีนี้ไม่รู้จะได้เมล็ดหรือเปล่าเราเอาอีลูซามุมาผสมกับเซติเกรานะครับเพื่อได้ลูกไม้เป็นชนิดใหม่ขึ้นมานะแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเกิดต้นนี้ติดฝักก็แสดงว่าเป็นลูกของพ่อเป็นอีลูซามุนะครับแล้วก็แม่ก็คือเป็นเซติเกรานะครับไม่ได้มาอัปเดตนานมากนะครับช่องนี้มัวไปทำบอนสีอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งนะครับก็ยังอยู่ก็ยังรักยังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแยกไอ้ตัวนี้ด้วยแหละนี่ซุปเปอร์บาร์มันแอบเน่าไปก่อนหน้านี้เนาะมันมีฝนเยอะมากก็แอบเน่าไป3หน่อก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เดี๋ยวจับแยกร่างเลยจะได้แบบขยายไปในตัวใช้เวลานานมากกว่าจะได้เป็นกอขนาดนี้แต่เราก็ยอมให้น้องเน่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องแบบดูแลนิดนึงนะครับอันนี้เอามาตากผึ่งไว้นะครับผึ่งไว้เนาะก็แห้งสนิทแล้วผึ่งไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับรากก็ยังสดอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะชำแหละบางส่วนเนาะต้องทำคลิปชำแหละไหมครับถ้าทำไม่ทำหรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดได้อ่านเย็นนี้อาจจะมาทำคลิปแยกไว้ให้นะครับอ่ะตัวอื่นก็ยังมีขนนกธรรมดาก็ยังเก็บไว้อยู่ครับขนนกดอกชมพูนู่นนี่นั่นอันนี้แลนต้าก็ติดฝากไว้ติดฝากเยอะเหมือนกันนะครับล่าสุดยังนี่ยังไม่โผล่มาเลยอันนี้เริ่มโผล่มาแล้วนี่แลนต้าพวกแคนาดาก็ทำไว้เยอะเหมือนกันนะครับแคนาดานี้มีโอ้โหแบบผลิตไว้เป็นพันอะแคนาดาเนี่ยพวกโรเซ่ต่างๆเนี่ยแคนาดาพวกเนี้ยเนี่ยคือผสมฝักได้เยอะมากปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เพาะไว้แล้วก็เพิ่งได้แยกพอร์ตเมื่อล่าสุดนี่เองวันนี้ก็ยังแยกอยู่ครับยังแยกพอร์ตอยู่อันนี้คือพี่เบิ้มมากนี่ตัวนี้ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่จริงๆใหญ่มากยักษ์จริงๆ นี่แคนาดานะครับ
ชอบแคนิดาเนาะฟอร์มมันน่ารักดีมันกลมดีแต่หนามตำเจ็บมากทรมานมากแต่มันสวยอย่าไปยุ่งกับมันเลยเนาะอันนี้ก็กอนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนกระถางไม่กล้าเปลี่ยนไงคือกอใหญ่ๆอ่ะจริงๆอ่ะมันสมควรที่จะเปลี่ยนกระถางได้แล้วแต่ไม่กล้าเปลี่ยนกลัวมันซิเบ้ง คือเลี้ยงมาก็หลายปีแล้วเนาะก็ยังไม่ชินกับการที่แบบเปลี่ยนกระถางของมันกลัวมันเน่ากลัวมันน็อกกลัวมันต่างๆนานาใครๆก็กลัวจริงไหมโอเคแต่เดี๋ยวมันจะมีจุดที่มันต้องเปลี่ยนจริงๆอะครับอืมเฮ้ยมีลูกกอล์ฟบานด้วยไม่มีคู่นะครับไม่ค่อยเลี้ยงอะกอล์ฟเบื่อเลี้ยงยากเลี้ยงเย็น แล้วชอบนี้มากเลยครับแกะอาร์บิโคมานะครับแกะไร้หนามแต่ว่าเป็นคริสตาต้านะครับตัวนี้ว่าจะจับฉีกอยู่แต่ยังไม่ว่างเลยอะเนี่ยจับฉีกก็ได้หลายร้อยต้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวคงทำใจจับฉีกสักต้นนึงนะครับขยายเนาะแต่มันโตเร็วอยู่นะครับโตเร็วอยู่มองไกลๆเหมือนแบบโอ้โหภูเขาเรียงลายซ้อนกันว่าไปเพอร์เจอร์ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้องพูดคำว่าเฮเร่นะเฮเร่นี่เฮเร่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้ขายครับหลังๆเฮอร์เรเร่จะเก็บไว้มากกว่าเพราะว่าเป็นไม้เมล็ดค่อนข้างที่จะหายากแล้วหลังๆก็ไม่ได้นำเข้ามาแล้วครับเพราะว่ามันราคามันสูงอ่ะถ้าเกิดเราผลิตอันไหนเองได้ก็จะผลิตเองนะครับจะพยายามผลิตเองเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะมีถ้าเกิดเก็บตังค์ได้เยอะเศรษฐกิจดีกว่านี้ก็อาจจะนำเข้ามาแบบต้นกอใหญ่ๆเอามาทำแม่พันธุ์ไว้ดูเลยประมาณนี้ในช่วงนี้ก็ต้องประหยัดครับทุกคนก็ต้องประหยัดเหมือนกันนะครับซื้อได้ก็ซื้อไม่ได้ก็พักก่อนจ้ะโอเคเนาะเดี๋ยวไว้อัปเดตอย่างอื่นอะไรยังไงค่อยมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ยังทำอยู่เรื่อยๆนะครับช่องนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่างานหน้าสวนพอมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำไม่ทันครับจะพยายามไม่ทิ้งนะครับจะพยายามมาเรื่อยๆมาแบบเป็นกระใสนิดๆหน่อยๆโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย